พระเณรที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะที่โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยธรรมล้วนล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม้น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนักตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรานี่เท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะๆและมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสะกิดคือสะกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสะกิดใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลหรื
ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญเนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแก่นได้แก่สติเป็นแก่นอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาดความสืบต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาเนี่ยพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วที่เลยภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันและกันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นธรรมไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละชื่อว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเนนมากมายก่ายกองล่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอให้สังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับ
กายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ฮะท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมชนของเราเวลานี้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้อุวาสสั่งสอนเพื่อนฝูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้สอบแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนฝูงแล้วเป็นอย่างไรการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการสอบแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนๆที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่ายิ่งเล็กเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิ้นการฝืนที่จะหลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมรานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นมหาอำนาจนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ
พอเอะอะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นกลอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่นะเป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลัดตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ฟังดิเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันพันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นฟังดินั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นๆชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับฟันจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิความไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างขี้น้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจะปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบการมีสติฝึกหัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการผ่อนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังค์ตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในธาตุยาบททั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งๆที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราไปยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวัน
เป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเพียรทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นมากเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอารกก็รกเอาทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นครุขระก็ต้องผ่านไปโคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความเข็ดหลาบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเสียหลาบเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี่ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสใน3แดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้ได้รับความทุกข์แล้วจะเป็นความเฉียดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีดจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพุทธปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสทำสิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสของตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้อุบายนั้นอยู่โดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อ
ลงไปทุกวันทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสเด็กยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นแล้วจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่นะท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าทำไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้เนี่ยมันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละเนี่ยผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่จะละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันไปในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสหรือการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้งพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเณรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมล่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงกิเลสพังลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้น
อย่างพวกเราท่านๆไม่ทราบว่าหนาหรือบางมอดหมดหัวใจเรามีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสว่าเหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะรู้สึกตัวบ้างเวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามงั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงนี่เอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นคือคำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยอดลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเนี่ยเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ทีนี้ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกเนี่ยจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมอันนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนกรอกจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นๆเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตเสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปและนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานต่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่เราท่านว่ามัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแลเราปฏิบัติเองนั่นแลเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนี่แล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบได้ลาบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลนะน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆนะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบคลื่นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละกิเลสมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำธรรมะจิมาปฏิบัติเดินทางสายกลางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติเครื่องดำเนินของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคลิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งๆที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นกระทั่งวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำ
มีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่เฉลียวฉลาดเร่ร่อนด้วยความหิวความหัวกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยบคายพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกองวิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยก็ของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนานี่แยกแยะเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงนี่มันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั่นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคือวิชานี้ได้แล้วต้องโค่นเข้าไปโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวของมันเข้าไปฟันรากฝอยรากไรเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ชิบหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นเราก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอวิชชาปัญญาสร้างคาราแล้วก็ขึ้นตัณหาหนังว่างอวิชชาไม่อยากจะให้อะไรเราไปว่าแต่ตัณหาก็ออกมาจากวิชาเป็นขั้นแห่งเดียวกันของวิชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ถากเปลือกออกแล้วก็ถากกับขี้ก็เข้าถึงแก่นนะเอามาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชานี่ก็พี้มันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันอย่างนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบหนึ่งเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบหนึ่งตื่นทั้งหลับทั้งตื่นเลยฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้เราแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เรายังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี้ไม่ต้องมีแก่จิตแก่ใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดปัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราก็ต้องแบกอยู่นั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ดูสิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไม่ร้อนเรามันจะตายอย่างที่จะว่าไงนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกข์มันจะตายจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเธอจะทูลเอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการสอบแสวงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายด้วยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพึ่งปฏิบัติอย่าไปแบบเลี้ยวๆไหลๆไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวๆไหลๆไปก็เป็นแบบนั้นแหละดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูบาอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทรามคนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้จะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่นก็สดสดร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลัดพรากจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราแต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปพูดปฏิบัตินี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันว่าไงนี่49แล้วนี่ดูสิมันมากไหม49ฟังสิแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดเนี่ยมันสียักษ์สีผีมันย้อมอะไรนั่นฟังสิเราก็ต้องพิจารณาดิให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมก็มาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นสูงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจประพฤติปฏิบัติเห็นเหตุเห็นผลธรรมะบริจาคประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังสิว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอรรถธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นสิมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนนทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครเมตกิเลสย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำนะมันเน้นหนักลงไปสิผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่ากิเลสสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคืนยังรุ่งวันยังค่ำตั้งกับทั้งกันมาไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันจืดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลาเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปณิพันธ์นั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันหยุดออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นเองนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั่นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมี
หัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ฉลาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวขี้ทะลักตั้งสิแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอยู่เหรอก็ทำทำฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเมื่อผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมะมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเรื่องยังเหลือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครละมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆละมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เราจะไม่บวชมันก็เหยียบหัวอยู่แล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบีอยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่หัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้อง ICU แล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็ไม่มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำมาจึงต้องยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ทำไอ้จริงแค่จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียบตะกายมานั่นแหละเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักการโลปุริสังหันติราบสักการะมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายๆแต่ผมเห็นชัดๆอย่างนี้ดิปลาตายเพราะเหยื่อล่อปลาโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงแต่อย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยในวันหนึ่งตอนนั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพากันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินง่ายๆเอาครูอาจารย์ไปขายพากันจำลังไหลลงไปกรุงเทพนี่แหละไปว่าไม่อะไรสภาย่ำดีไม่ดีอ่ะแล้วเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เลวขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเลวถึงขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้ากับหมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมาแล้วด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางอ่ะพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธรรมังสังฆามิอยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนถ้าเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิก็เทศมาท่านทั้งหลายฟังแล้วร่วม40 ปีแล้วนี่
ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งงานทนเอาอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองธาตุคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงธาตุขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้ามากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมันอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันในขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคุยปฏิบัติเอาละการเทศน์นั้นสมควรดิบอาจจะให้เขาได้ฟังด้วยนะเนี่ยพอเอาไปแล้วก็อัดซะแจกจ่ายให้ได้ฟังผมใครก็จะฟังแต่กันใหม่ๆคนเก่าเขาไม่ว่าแล้วฟังกันใหม่ไปเรื่อยเลยมดไม่ได้เทศนานนึงไม่ใช่เดือนกว่าแล้ว11มกราเลยอันนี้มันก็17ยังอีกเดือน6วันไม่ได้เทศอยู่เลยผมเหนื่อยพอแล้วทุกวันยังไม่ได้เล่นกับอะไรเลยยังที่พูดนะมันหดเข้ามาหดเข้ามาคนมากนะทางนู้นแน่นเดี๋ยวนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะมาอีกจะมาพักอีกนะคนจะมาทั้งทางด้านนี้ก็มีฝ่ายผู้ชายเลยมากมากทางนู้นก็มากมาที่นี่แล้วก็จะออกไปทางไหนทางไหนนี่หยุด3วันทางภาคกลางส่วนมากมาแสดงบุญทางภาคอีสานมันดูเป็นไปพูดเรื่องพระกรรมฐานภาคอีสานเราอยู่ไม่อยู่จริงๆมันอดคิดไม่ได้นี่ก็เรื่องความจริงมันมีอย่างนั้นแน่ๆไม่สงสัยไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ดวงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหรอกหัวใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกลืนไม่ลงก็ไม่อยากกลืนไม่ว่าเขาว่าเราจะกลืนอะไรกลืนก้านกลืนกระดูกลงคอเนาะไม่อยากตายจริงๆนี่มันเหมือนกันมันขวางยิ่งกว่าก้านมันขวางคอปีนี้นะว่าดีไม่ค่อยร้อนยังไม่ร้อนอีกตามธรรมดาเดือนกุมภาวันที่5ที่6ที่7แล้วก็เริ่มร้อนแล้วนี่มันถึงวันที่17แล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนหนูลำบากมากนะผมถ้าขันก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ของวันเหงื่อแตกนี่นอนก็ค่อยหลับสบายนะวัยแล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนิดเดียวนิดเดียวแต่ก่อนถ้าหลับแล้วหลับไปเลยก็ตื่นแล้วลุกเลยถ้าหลับผมฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกนี่ผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่จะซุดลงมันก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมากใช่เนี่ยนอนไปนี่เดียวก็ตื่นกลางคืนไปแต่ก่อนธาตุขันมันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมถ้าหนักผมเองไม่เป็นจริงๆนี่ขนาดนั้นหนักจริงจริงนั่นเพราะด้านการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไม่อ้อไปตามเรื่องของที่เด็ดอ้อไปตามมันไปมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วมันจะอ้อให้มันเหยียบไหนอีกมันก็มีหัวเดียวนะคนเราหัวใจจะว่าไงเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกทางหนึ่ง
ถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็จะยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับต้องหนีไปต่างจังหวัดไปหานอนสบายสบายนี่พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวลบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นแล้วมานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแสงมิแต่มันพุ่งข้างหน้าพอตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะไม่หมุนกลับมานอนอะไรจิตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่าแม้งั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักต้องงานข้าจะเด็กกันบอกแล้วงานอันนี้ลืมไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากบอกว่าเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงเพราะว่าถ้าว่าส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะเพราะเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้ยังไงมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจจะคือความจริงฝังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังในหัวใจนี่ยังไงจะเป็นนั่นนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษานะ19พรรษาเริ่มกับหา20พรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมผมอยู่ห้วยทรายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยพอมันฝึกมาอย่างนั้นนี่พอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยกันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้หรือกับบีบถึงเลยที่จะลุกนี่มานอนอีกทีนี้เวลามาฝึกที่แรกโอ้โหไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีหนึ่งคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแล้วแบบถึงกับแบบธรรมดากันมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าให้มันลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างตัวนี้โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเท่าแก่แล้วมันเป็นอยู่แบบนึงแล้วนี่ฮะเลยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมตรงนี้ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนมก็ฉันอย่างนั้นหมายถึงอายุมาแก่แล้วกับอีเดเสริมแต่ก่อนว่าไม่เลยเหี้ยตัดขาดสะบั้นเลยมาว่าอะไรมาสืบต่อกันได้ทั้งนมๆเนมๆผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาเรียนหนังสืออยู่มันเสริมวิเลศประเภทที่ว่าราคะตัณหาสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมนี่เมื่อรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงนี่แหละเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนหนังสือผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปไม่แตะเลยยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยนะไม่แตะอะไรๆที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมเราต้องตัดออกเลยไม่งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติใหม่ไม่สังเกตเจ้าของไม่รู้เรื่องความบกพร่องของเจ้าของ
จะควรแก้ไขดัดแปลงไหนมันต้องรู้ที่ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมันก็โอ้ยอย่างว่าผมนี่ทำมองภาพมันขวางตาแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เจาะแสวงหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นี่นั่นสำคัญที่ตรงนี้ก็แพ้มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนน้ำมวยเขานั่นเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมไปแทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเลยเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยม่อยแฮครูมันอยากจะกล้าเลือดตายซะเลยซ้ำไปว่างไงฝึกซะจนแล้วขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยนี่ก็เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางแหน่อย่างไรไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางสิหลวงตาเคยใช้มาเท่าไหร่ไม่ได้เอาขนาดจริงจังไม่รู้เรื่องของกิเลสเอาหนักจริงจังเอาเป็นเอาตายจะกันนั่งเงียบบางทีดงสีดงอะไรดงผัวอันหนึ่งดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีแต่สำคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนด้วยอย่างหลวงพ่อตันนี่ผู้เฒ่าแก่ขนาดแล้วต้องไม่ค่อยเอาเรื่องใครแล้วอยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบก่อยๆอะไรไม่มีรสมีชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ่งมันอยู่ในนั้นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นฟัดเราถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่หลักไม่เกณฑ์เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าเฉยโดยลำพังเราโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลักก็อยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์ไปตัวหนึ่งไปอีกแล้วรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่านะมันต้องเป็นของมันนะผมนี่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดนี่ตอนนั้นยังไม่ได้หลักได้เจนมันเป็นอย่างนั้นนะไปอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลับได้เสียงเลยอยู่ก็เป็นยังไงนี่แหละมันมีนานมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่นั่นว่าไงโอ้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้เจ้าของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากครัวจะไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนั่นเป็นนี่พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเพราะเอาแต่ว่าได้หลักมันก็สนุกฟาดไปที่นี่จนถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นมันคนเดียวกับคนเดียวมันขั้นที่จะต้องแอบกับครูอาจารย์มันต้องแอบมาฟังนี่ก็เป็นมหาแล้วมันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นแต่ท่านในหัวใจของนี่มันต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นแม่เหล็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นกิเลสก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านแม้ทั้งดีกิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงที่ว่างแล้วก็อยู่โดยลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้ผมเห็นผมเป็นนะนี่ที่ว่ามันเมื่อมันยังไม่หลังได้เจนโอ้ยใครจะอวดดีนะว่าแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหลังเจนนี่โอ้ยอย่าไปอวดพูดนะผมนี่เป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นอ่ะไปที่นี่มีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นอ่ะที่พักวัดช่องลมน่ะที่ผมไปพักนั่นเดี๋ยวผมไปคราวหลังเนี่ยนั่งกิจกายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้มันจะไม่ค่อยมี
พระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์นั้นนั่นมันก็สงบสงัดดีอยู่ทำไมไม่เห็นพ่อมีใครมาอยู่เป็นพ่ออะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็สงัดก็จะจริงอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่าเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะน่ะฟังสิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลับได้เย็นนะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั๊บมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาแล้วที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปยืนในป่าเข้าไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมาในนี่หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลับได้เย็นเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้แล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมีหลักแล้วสงบไปอยู่ในป่านั่นก็มีแต่เสริมความสงบของเจ้าของมากเข้ามากมันก็ได้ตามใจหวังเพราะมีหลักอยู่แล้วตอนไม่มีหลักโอ้โหมีแต่กิเลสเลยขึ้นเหยียบโอ้แหลกพูดถึงขั้นสมาธินั่นก็เป็นหลักอันหนึ่งพูดถึงขั้นปัญญาก็คอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาอะไรพี่อันนั้นอยู่คนเดียวนั่นไปอีกแบบนึงนั่นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นขั้นนั้นท่านอยู่ใครไม่ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวแน่ก็คนเดียวนี่แหละตอนไม่อยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันนึงน่ะพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นขั้นสมาธิอยู่คนเดียวก็ได้พอถึงขั้นปัญญามันก้าวเดินแล้วโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่กิเลสมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของกิเลสนั่นที่สิ่งนี่เรายิ่งว่าเราว่ากิเลสมันหนาที่ไม่กล้าพูดว่ากิเลสมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้พอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นสิมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดกันตลอดเวลาบิณฑบาตมันก็ไม่ได้สนใจก็เป็นไรนะมันอยู่นี่นี่ไม่ว่าไงแล้วบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนยังไงมันจะไปแยบ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 กับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมียังไงมันก็ฟาดกันอยู่ข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคมคามกันหรือเดินยังกลมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาก็โคมคามจิตมันหมุนอยู่นี่คำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยๆนั้นมันไม่ใช่ออกนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายถ้าจะออกจะออกที่ว่านะต้องบังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันที่ว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันยินภายในนะมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดกันอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทำงานคำว่าออกนั่นต่างหากเช่นอย่างว่าคู่ต่อสู้คอยยืนคอยอย่างนั่นก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะได้ฟัดกันไม่ได้หมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงนะออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันอยากทำงานของมันต่อสู้กิเลสฟักกิเลสอยู่นั่นนั่นอ่ะมันออกจากความสงบนี้มาทำงานท่านเองมุ่งอยู่ในนี้แหละที่ว่าเดินไปนี่มันเข้าป่าโคมคามคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปไงซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามก็สักแต่ว่าตุ๊กตาเดินไปแค่เดียวก็โคมคามเข้าป่านู่นแยบหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมาแยบหนึ่งมาเข้าป่านะมาไปอีกเดินไปแล้วโคมคามเข้านู่นอีกนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีแล้ววงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นตามันก็ไปเหมือนทางพิจารณาก็พิจารณา
เห็นท่านถามก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแหละถ้าเป็นพอแยบอย่างนี้มันเข้าใจทันทีมันเป็นด้วยกันอันนี้มันมีแต่เราพูดเหมือนบ้าเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นให้ฟังจะว่าบ้าหรือบ้าสุดแล้วอย่างนั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อย่างบอกไปไหนต้องไปคนเดียวเดินป่าเนื้อเราเดินทางไปไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันไม่เรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำความเพียรไปทั้งวันว่าอยู่ไหนแล้วมันไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่คนนั้นอ้วนต้องกินเลยนะเอาแล้วนอนดีนะเอาแล้วหูตุกเป็นตาดูเลยนะหูตุกตุกเนี่ยไอ้อ้วนเห่าว้าวชอบเห่าเห่าก่อนเพื่อนไปแล้วนะนะดมหันดมหนีไปนะนะมาแบกเลยเนาะนี่มันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมพูดง่ายจอกแหนที่ว่านมันปิดน้ำมันนะคือกิเลสมันปิดธรรมเวลานี้กิเลสปิดธรรมเป็นยังไงดูดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่พระเหล่านี้ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาจในธรรมยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่อยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจะมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรอทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขที่มันกระแสของจิตมันหมุนไปเรื่องของโลกของโลกเสมอนั่นแหละมันก็ว่าจอกวันแหนมันหุ้มห่อทำเพื่อให้ทำออกก้าวเดินได้เลยหนึ่งวันเป็นไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเลยครับเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงผลเนี่ยเป็นผลลบเกี่ยวกับธรรมผลลบธรรมมีเป็นฝ่ายถูกปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้ปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นะนี่ว่านี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดล่ะค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรๆที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดนี่ร่อนอยู่กับเด็กซะทั้งหมดรสชาติไปอยู่นั่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับเด็กซะทั้งหมดมันก็ทำไม่มีรสชาติไปเลยจืดไปหมดอ่ะมันปิดขนาดนั้นน่ะนี่เรียกปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงมันก็ดูวันนี้มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิสนุกพิจารณาก็มันเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอะไรมาปิดมันวะว่างั้นเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะนะหรือที่เรียนมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้จะเห็นตามความจริงของที่เรียนและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับกันปึ๋งปึ๋งเลย
นี่เราจะฆ่ากิเลสหัวใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตนี่วะอะไรจะเหนือธรรมมาธรรมนี่เคยปราบกิเลสมามากกว่ามากแล้วนั่นคือไปไหนล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ในหัวใจกิเลสอยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ใช่นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดกับมีดฟันจริงถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนกับอาวุธชนิดนั้นจริงๆฟัดไปที่เหลือทำได้จริงถ้ายิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นนี่แหละมันจะอยู่ได้ไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารที่เหลือทั้งนั้นไม่ใช่เครื่องมือมาสังหารตัวเองมันเป็นงั้นแหละมันหัวใจคือว่าธรรมะพระเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันเป็นเลื่อมแผลแผลคมคมกล้าที่สุดไม่มีคำว่าสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนพระเจ้านั้นหมายคำสอนพระเจ้าเครื่องฆ่ากิเลสไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดนึงไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้นี่ที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยนี่มันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นป้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นแหละคือว่าแต่จริงคือว่าเห็นรู้จักใช้นั่นแหละสำคัญความรู้จักใช้ก็มันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปนั่นอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวคล่องตัวนั่นมันต้องช่วยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะเอาที่เหลือมันอยู่ไหนล่ะที่เคยเป็นข้าศึกกันนั้นนี่มีตัวเลยนี่จะอยากให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัดนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนยังปัดออกเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะฆ่ากิเลสนะร้อนจีเลยเพราะฆ่ากิเลสเราจึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความติดจังนะมันถึงใจจนกระทั่งถึงว่ามอบได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้อุบายเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้มันแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เนี่ยว่าบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่นะนะคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เล่นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องได้มีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลยเล่นได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงโอ้เอาคมมันลงที่เอาฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันเป็นอยู่งั้นจนได้นะได้มาแล้วก็อีมีดยื่นให้แล้วแทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงกลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะเลิกขนาดไหนไปอย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไปอย่างนั้นมาใช้ถูกโอ้กิเลสเนี่ยมันจะเหนียวมาจากไหนวะว่ามันทำเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้ววางมันนี่แล้วที่ว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเรื่องเวลาละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวตามโลกสมมตินิยมหรือจะเป็นลักษณะความพูดว่าอวดตัวไปเสียก็เบื้องในก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่าไงมันเป็นอย่างนั้นนี่จริงว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมุติเนี่ยมันก็ต้องได้พิจารณาเนี่ยหนักเบาของสมมุติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่ฉะนั้นในหัวใจที่ว่างั้น
แล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดมันจะเป็นอย่างนั้นนี่พอเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาก็พูดไม่ถูกไงนี่คือจังหวะชื่อว่าปัญญาปัญญาในความคาดคิดความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญานี่ก็พออะไรจะมาคาดอย่างนี้ที่ละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นหน้าซื้อมันภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนเราก็เรียนมาพอจำเราก็จำมาพอจนสมองถื่อผมก็พูดงงๆนี่เพราะเรียนขนาดสมองถื่อไม่ทำงานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นนี่ว่าไงอย่างนี้ไม่มีในตำราด้วยท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานี่ในตำราแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนะมันอะไรนั่นอ่ะอย่างนี้ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นว่าไม่มีนี่มันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วจริงๆรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เขาไปจับเนี่ยถ้านี่ไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งอะที่ถูกจูงไปพวกเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่เห็นนี่มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาแยกเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกแง่ไหนอย่างนั้นอันนี้มันเร็วดิฮะงั้นฆ่ากันได้ไงนั่นฟังสิก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่แหละอันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ดิลวดลายกิเลสที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียบบีบบังคับโลกฉุดลากโลกให้เป็นไปยังไงจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นได้ไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรวะงั้นน่ะมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปที่นั่นนี่เนี่ยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถแต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าขี้ปาปัญญาในคืนเดียวทะลุเลยมันเป็นวิสัยของสัพพัญของสยามภูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลำพังพระองค์ก็สยามภูยามภูคือเป็นเองค้นขวายเองรู้เองสยามภูแปลว่าเป็นเองแต่เต็มจับแล้วก็จะเป็นเอง เมื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คือว่าค้นขวายเองไม่มีใครมาแนะมาบอกพอที่จะได้ก้าวเดินตามอุบายของผู้นั้นเนี่ยทรงค้นขวายเองค้นขวายเองก็รู้เองนี่ว่าสยามภูนี่เพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างนี้มันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงนั่นตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้นี่อาจารย์จะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่เนี่ยอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นะว่าบอกแต่ช่องทางเข้าตรงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจน่ะมันบอกไว้กลางๆไว้นั่นเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นอย่างมากเอาเจริญให้มากนะภาเวตบันติเมพิกเวคือเอาเจริญให้มากภาวิตโตพระโหรีกโตมันก็บอกว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากเราก็กล้าไม่อยู่ก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นเนี่ยไม่ต้องบอกเข้าถึงมุกเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั้นจนได้ไปรู้นั้นไปเป็นนั้นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านจะไม่จำเป็นต้องมีในตำราเพราะเงื่อนใหญ่บอกไว้แล้วในช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่เข้าไปกระทู้นั้นปล่อยให้เป็นของนี้เองเป็นสันติโกประจักษ์ในเจ้าของจะว่ามาหาสติมาปัญญานี่ไม่ถ้าว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่กว่านี้อีกมันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่ที่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดเนี่ยจะพูดยังไงมันก็ยังไงพูดไม่ถูกนะพิษยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหน
เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับออกหมดเช่นหัวเผือกอันนี้นะหัวเผือกที่เวลามันยังสดๆอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับพิษอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันเนี่ยต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกเนี่ยสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสกลิ่นเป็นพิษออกความร้อนนั้นถ้าเราเที่ยวกระเทียมได้ขนาดนี้อันที่มันที่มาว่ามันซึมอะเย็นมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นอันนี้ธรรมะขับเข้าไปขับไล่ออกนี่อยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำรายังโดยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนามีแต่ตำหนักตำราเป็นสุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนตำราว่ากันไปอย่างนั้นนะไปศาสนาก็อยู่ในตำราไปนี่แล้วที่นี่เวลาจะปฏิบัติก็ว่าสุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วนั่นมันปิดเข้ามาอย่างนี้แหละที่เดียวปิดเข้ามาใจคนเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันถึงได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันตึงขนาดไหนรู้ก็ไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วจึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนว่างั้นเถอะนะถ้ามีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว